ยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อผมละกันยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควรซึ่งวาทะของเดือนพฤศจิกามันก็ไปสะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมอชิดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาพฤศจิกายนน่าจะเป็นวาทะแห่งปีเนาะอย่าเพิ่งเบื่อผมเดือนใช่อย่าเพิ่งเบื่อผมนะยังไงผมก็อยู่อีกนานไม่ที่หมอชิดก็คือคุณเบื่อผมได้แต่ผมเบื่อคุณไม่ได้พวกเราเป็นคนไทยจำไว้จำไว้คือคำว่าอยู่ดีก็จำไว้บอกว่าเหมือนกับมันเป็นกิริยาที่แต่ถ้าพี่ดูคลิปอะพอต่อเนื่องมาพอมีคนบอกขอเซลฟี่หน่อยค่ะโอ้ยตัวจริงหลอกกว่าในทีวีหน้ายิ้มบานมากอย่างที่บอกนายกเป็นคนสองอารมณ์เป็นไปก็อย่างที่เขาบอกว่าเป็นไบโพล่าเนี่ยเป็นคล้ายแขกเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันแขกก็เป็นแต่ว่าจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทำให้แฮชแท็กที่ชื่อว่าเบื่อนายกขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะพฤหัสกับศุกร์ที่ผ่านมาใช่ติดเทรนด์เลยเบื่อนายกน่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไปนั่งรออยู่ที่รอกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนี่แหละค่ะแล้วก็นายกก็ไปแจกของแจกยาปฐมพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยยาดมยาดมเหมือนจะขึ้นรถยาอมยาลมยาอมดำยาหมองไม่ถามว่าคำว่าเบื่อเนี่ยผมว่าก็ต้องเข้าใจคนที่อยู่ที่หมอชิดเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาคุณได้มีการพัฒนาอะไรหมอชิดที่มันดีขึ้นไหมทุกปีทุกเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่มันก็เจอปัญหาแบบนี้ไอ้ไม่อยากจะพูดถึงนะไอ้พรบสร้างอนาคตไทยเนี่ยอีกแป๊บเดียวเนี่ย2020ที่เราคุยกันเศร้ามากมันเศร้ามากนะนี่คือทศวรรษที่สูญหายที่แท้จริงใช่คือคุณไม่ทำอะไรให้คนรู้สึกว่ามันดีขึ้นคนก็ถึงเบื่อกันว่าคุณไม่ทำอะไรใหม่ๆคุณก็อยู่ในวังวนแบบเดิมอย่าเพิ่งเบื่อผมนะมันได้ยังไงอ่ะมันก็อยู่กับที่ไงใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือเราที่ต้องเบื่อเพราะว่าอะไรฮะเรื่องของการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้มันไม่ใช่แบบที่คุณไปลงเยาวราชที่แบบไปร้องเพลงใจสู้หรือเปล่าหรือไปไหนก็ตามที่มีคนห้อมล้อมขนาดนี้แต่นี่คือเดินไปคุยกับประชาชนจริงๆลองย้อนกลับไปสมัยที่มีนกหวีดคุณยิ่งลักษณ์เจอผู้หญิงคนนึงบุกประชิดตัวเป่านกหวีดใส่วิธีการรับมือทำยังไงคนที่เป็นผู้นำก็มีวุฒิภาวะมันสะท้อนมากกว่าไหมคะพี่เก๋ว่ามันเขายึดโยงอยู่กับประชาชนไหมคือตั้งแต่บุคลิกการแจกของหรืออะไรทุกอย่างเราจะได้ยินคำพูดของนายกว่าผมก็ปรับตัวนะผมก็พยายามปรับตัวอยู่แต่ในทุกครั้งของคำพูดตลอด1ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นพัฒนาการในเชิงว่าวันนี้คือแกพยายามจะเป็นนักการเมืองแต่ฐานในการคิดของแกที่แกเป็นทหารมาก่อนนี้ว่าแกปรับตัวให้เป็นนักการเมืองไม่ได้แม้กระทั่งบุคลิกในการให้ของนู่นนี่นั่นแกไม่เคยมีเป็นไงครับเดินทางกลับบ้านเป็นยังไงเดินทางไกลไม่ไม่เหมือนเธอไม่มีอารมณ์แบบนั้นจริงๆอ่ะคือ movement ของร่างกายแม้ที่สำคัญคือสายตาที่คุณมองกับคนน่ะถูกไหมมันเหมือนที่แขกพยายามแขกพูดหลายครั้งนะคะว่าคือคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยแขกนับถือเขาอย่างนึงไม่ว่าเขาจะเป็นนักการเมืองที่ดีหรือไม่ดีแต่คนที่เขาเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกอ่ะแขกรู้สึกว่าคนพันเนี้ยพันที่ชอบเป็นนักการเมืองอ่ะเป็นคนพันที่ชอบเห็นชอบ please คนชอบเห็นคนมีความสุข ชอบเอาใจคนและอย่างแขกบอกเลยอย่างอาจารย์หญิงเนี่ยคือคนพันจะชอบเป็นนักการเมือง คือแขกนั่งกินข้าวกับอาจารย์หญิงอ่ะจะเป็นคนที่สายตาจะมองว่าใครขาดหรืออะไรใครคือจะมีจิตใจเซอร์วิสไมล์สูงมากซึ่งแขกเองก็ไม่มีนะแต่คนอีกคนพันนักการเมืองเกือบทุกคนที่รู้จักทุกพรรคด้วยนะจะเป็นคนแบบนั้นน่ะคือไม่ต้องไปพูดว่าเขาจริงใจหรือไม่จริงใจนะคะต่อให้เขาไม่จริงใจเขาก็ทำออกมาจากใจนึกออกป่ะคือเขาจะหวังผลอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันมีความจริงมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นคนอยากพลีสคนพลีสอยากบริการคนอยากให้อยากแจกอยากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนแบบนี้จะไปเป็นนักการเมืองซึ่งคุณสมบัติหรือแพชชั่นอันนี้มันจะไม่มีในเนี่ยยืนกอดกับเด็กไม่มองหน้าเด็กแล้วก็ยักคิ้วกับใครคือเขาพยายามไงพี่เก๋คือก็ต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความพยายามอยากจะดูไนซ์อยากจะดูมีเซอร์วิสไมล์เหมือนนักการเมืองแต่ความที่มันไม่คือตัวเองไม่ได้เกิดมาเป็นคนแบบนั้นน่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่อยากจะเห็นคนอื่นมีความสุขอ่ะแต่นักการเมืองอ่ะคือคนที่มีเขาเรียกว่ามีแรงปรารถนาอะไรก็คือฟินกับการเห็นคนอื่นมีความสุขเออมันเป็นออร์แกซึมของคนเป็นนักการเมืองรู้ป่ะเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วตัวเองฟินเนี่ยแขกทึ่งจริงๆในขณะที่นายกของเรามาจากระบบทหารคุณเป็นเจ้าคนนายคนคุณเป็นผบ.ทบ.คุณมองทุกคนเป็นพลเรือนเป็นพลทหารไง
ช่ไหมผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใช่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามันก็เลยทำให้ลักษณะที่มองสังเกตไหมว่าผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเขาไม่ค่อยสบตากันไงแล้วพอเป็นผู้บังคับบัญชาเวลาต้องไปทำบทบาทแบบนี้ก็เลยจะมีความเขาเรียกว่าอีหลักอีเหลือจะมีความยากเดินไปหาประชาชนยกมืออย่างนี้เหรอฮะคือเขาพยายามอยู่พยายามแล้วมันก็เลยยิ่งดูแปลกไงเพราะดูประดับประเดิดดูประดับประเดิดเพราะว่าพยายามไม่แต่กำลังเรามาเปรียบเนี่ยก็มีคนเอาไปเปรียบว่าเราก็เคยมีนายกรัฐมนตรีเหมือนกันที่มาเป็นจากทหารเช่นพลเอกเปรมสมัยก่อนตอนปี28อย่างเงี้ยแต่เขาก็ดิสแทนส์ไงเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้เขาก็ไม่พยายามจะมาติดเชื้อเนี่ยไม่พยายามจะติดเชื้อก็อยู่ไกลๆไปเลยไม่ต้องลงพื้นที่แบบนั้นเลยลงพื้นที่แล้วก็จัดตั้งไปเลยชูป้ายเลยสมัยก่อนพลเอกเปรมไปไหนอ่ะจะมีป้ายจัดตั้งฟ้าเป็นของนกนายกเป็นของป่าคิดดูเข็ดจำได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราจะเห็นป้ายนี้ในหนังสือพิมพ์ทุกวันก็คือเจอแต่อย่างนั้นแล้วก็ต้องไม่ต้องไปเจอมวลชนอะไรจริงๆเลยไม่ต้องไปผูกผ้าของมาเข้าใจเข้าใจไม่พยายามทำตนเป็นนักการเมืองเพราะว่าเข้าใจธรรมชาติของตนเองที่แกกำลังจะพูดถูกต้องไหมแต่ของพลเอกประยุทธ์เขาอยากเขาอยากเป็นใครๆนักการเมืองด้วยอยากห้อมล้อมอยากผูกผ้าของม้าอยากเซิงอยากไปตำข้าวคืออยากทำอะไรแบบที่นักการเมืองทำแต่ความที่อินเนอร์มันไม่มา คือไม่ได้เกิดมาเป็นคนแบบนั้นอินเนอร์ไม่มาปฏิบัติไม่ได้มันก็เลยแล้วแสดงออกเยอะด้วยไงพี่ปฏิบัติไม่ได้แสดงออกเยอะดูซิงอนสื่อไปตั้ง2วันตั้งฉายา